เติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะคะเฟสแรกเนี่ยก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะว่ากลุ่มเปราะบางจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 14.5 ล้านคนจะได้รับเป็นเงินสดค่ะนะคะโอนเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารที่ตอนที่คุณไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละนะคะค่ะก็ไม่มีเงื่อนไขในการใช้เงินนะเขามีอยู่ 12.4 ล้านคนเนี่ยก็เลยมีการแบ่งออกมาให้ชัดเจนนะคะว่าเงินเนี่ยจะทยอยเข้าไปวันไหนบ้างคือผู้พิการเนี่ยจะอยู่ที่ 2.1 ล้านคนนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะอยู่ที่ 12.4 ล้านคนรวมทั้งหมดคือ 14.5 ล้านคนที่จะมีเงินโอนเข้าตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 28 กันยายนนี้ค่ะค่ะซึ่งไทม์ไลน์จะเป็นอย่างนี้นะคะวันที่ 25 กันยายนเนี่ยกรมบัญชีกลางนะคะจะโอนเงินเข้าให้บัญชีผู้พิการค่ะ 2.6 ล้านคนนะคะแล้วก็ผู้ที่รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขหลังบัตรประชาชนเป็นเลข0อันเนี้ยรวมกับยอดผู้พิการเนี่ยจะเป็น 2.6 ล้านคนนะคะในวันที่25กันยายนส่วนวันที่26กันยายนค่ะผู้ที่เลขหลังบัตรประชาชนนะคะลงท้ายด้วยเลข1เลข2และเลข3จะโอนเข้าในวันที่26กันยายนวันที่27กันยายนก็จะโอนเข้าให้นะคะผู้ที่เลขหลังบัตรเนี่ยมีเลข4เลข5เลข6และเลข7ค่ะส่วนวันที่28กันยายนจะเป็นเลข8และเลข9ค่ะปัจจุบันเนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคุณอรณิชาจะมีอยู่ที่ 13.5 ล้านคนทีนี้ก็จะมีคนที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนสำเร็จสำเร็จนะอยู่ที่11ล้านคนขณะที่บางส่วนอ่ะเขายังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนอีกกว่า2ล้านคนทีนี้คนกลุ่มเนี้ยที่2ล้านคนเนี่ยคุณต้องรีบไปดำเนินการให้เร็วที่สุดนะเพื่อคุณจะได้สามารถรับเงินได้ตามกำหนดทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ทันมันไม่ทันตามเวลาที่เขากำหนดเนี่ยคุณก็ต้องรอรับเงินในรอบถัดไปอ่ะนะคะโดยช้าที่สุดเนี่ยก็ไม่เกินสิ้นปีนี้ไม่ฉะนั้นนะเงินมันจะถูกโอนกลับคืนเข้าสู่รัฐค่ะก็ไปจัดการซะให้เรียบร้อยเลยนะคะใช่ค่ะส่วนทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ออกมาประกาศนะคะเลื่อนการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนออกไปก่อนนะคะแล้วก็มีการยืนยันว่าโครงการเฟส2เนี่ยนะคะไม่ได้ถูกยกเลิกนะคะแต่ว่าประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องรอไปถึงปีหน้าค่ะก็ทำให้สถานการณ์ปัจจุบันสร้างความสับสนนะคะให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกว่า32ล้านคนส่วนทางด้านนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกนะคะว่าไม่น่าจะทันปีนี้